สวัสดีค่ะลัคกี้สตอรี่ค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอวิธีการทำวัสดุปลูกไม้ประดับจากขวดน้ำดื่มพลาสติกค่ะจะทำยังไงล่ะคะไปชมกันเลยค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์ตามนี้เลยค่ะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆใช้หนังยางรัดขวดกะขนาดที่เราจะตัดค่ะจากนั้นก็ใช้ปากกาเมจิกวาดตามรอยหนังยางเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดตัดตามได้เลยค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าไม่สวยงามก็ใช้กรรไกรตัดตรงขอบปากวัสดุให้สวยงามนะคะก็จะได้เป็นวัสดุปลูก2ชิ้นด้วยกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเจาะรูร้อยเชือกทำหูแขวนค่ะเราก็จะได้วัสดุปลูกไม้ประดับที่ทำจากขวดพลาสติกแบบนี้เลยค่ะจากขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเราก็นำมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ให้ใช้งานได้จริงทำง่ายประหยัดเงินด้วยค่ะขวดน้ำอัดลมก็ทำเป็นวัสดุปลูกไม้ประดับได้เช่นเดียวกันค่ะขวดน้ำอัดลมขวดพลาสติกต่างๆถ้าเรานำไปทิ้งก็จะเกิดเป็นขยะล้นเมืองขยะพลาสติกย่อยสลายยากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาขวดพลาสติกพวกนี้นำมาดัดแปลงให้ได้ใช้งานอย่างเช่นเป็นวัสดุปลูกไม้ประดับง่ายๆแบบนี้ดีกว่าทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะขวดน้ำอัดลมวัสดุปลูกง่ายๆของเราทำได้ไม่ยากเลยแล้วก็นี่วัสดุปลูกจากขวดน้ำพลาสติกที่ทำในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะไอเดียนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นมีไอเดียดีๆก็นำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย